เกาหลีญี่ปุ่นเปลี่ยนจากสเต็มเป็นสตรีมเพราะอาร์ตกล่อมเกาคนให้อ่อนโยนมากขึ้นซึ่งตอนบ่ายผมได้ชวนอาจารย์ทำเป็นสตรีมนะครับเอาละลองดูนี่ก่อนครับการเรียนการสอนเปลี่ยนไปครับจากการทิชชิ่งเป็นโคชชิ่งเด็กต้องไปค้นความรู้ต่างๆมาครับ ICT ครับเอามาใช้และเอาความรู้มาใช้เอาความรู้จาก ICT มาใช้และแยกแยะให้ออกอะไรถูกอะไรผิดการที่เด็กจะแยกแยะออกได้ครับต้องมีความรู้พื้นฐานในห้องเรียนเห็นไหมครับจำดูต่อครับสเต็มกับสตรีมได้เยอะแยะเลยนะครับนี่สเต็มเป็นกิจกรรมในแนวครีเอทีฟในแนวความคิดสร้างสรรค์การสร้างครีเอทีฟไม่ใช่บอกให้ทำตามเมื่อกี้ผมบอกว่าทำหุ่นยนต์เดินเนี่ยถ้าอาจารย์ไปดาวน์โหลดหุ่นยนต์มาปั๊บเดินเร็วเลยครับแต่ถ้าอาจารย์ให้เด็กคำนวณจุดหมุนอยู่ตรงไหนอันนี้ครีเอทีฟเด็กได้เรียนรู้เองครับเปลี่ยนแนวคำถามให้ตอบตามแนวคิดของเด็กโดยครูเป็นที่ปรึกษาจะดูตัวอย่างให้ดีนะฮะนี่ครับเปลี่ยนกิจกรรมครับจากเน้นเนื้อหามาเน้นกระบวนการเพราะเนื้อหาอยู่ในหนังสือเนื้อหาแล้วมีคอมพิวเตอร์ช่วยคิดเน้นจากการบอกความรู้มาฝึกทักษะครับเน้นจากการตายตัวคงที่มาเป็นสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่ผมบอกว่าตายตัวที่คืออะไรครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ่ายรูปก็เป็นกล้องคราวนี้เปลี่ยนใหม่ครับสร้างอุปกรณ์อื่นมาถ่ายรูปได้ไหมแว่นตาได้ไหมนะฮะรีโมทถ่ายรูปได้ไหม power bank เคยเป็นแท่งเปลี่ยนใหม่ได้ไหม power bank อยู่ในรองเท้าเดินในวัดผลิตไฟไปด้วยดีไหมที่ลาดกระบังตึกคณะผมมาเช้าๆเด็กขึ้นฟุตบาทเต็มหมดเลยก็เอาแรงเหยียบบนฟุตบาทผลิตไฟด้วยอย่างแรงที่เราถอดไปผลิตไฟมาด้วยก็เป็นแนวที่อาชีพ